ะคะส่งท้ายกัน3นาทีนะก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่อีก2เรื่องนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการประชุมสภานะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงของความเคลื่อนไหวทางฝั่งของกลุ่มรีโซลูชั่นที่วันนี้นะเอาเริ่มที่ข่าวนี้กันก่อนก็แล้วกันค่ะเอาสภาร่วมก่อนไหมพี่บีเอาไหมคะอ๋อโอเคงั้นแล้วน้องปูนาจะเอาเรื่องอะไรอันนี้คือของกลุ่มรีโซลูชั่นหรือว่าจะเอาล่มก่อนนะเอาสภาล่มก่อนก็ได้ค่ะสภาล่มค่ะเมื่อวานเนี่ยเราเห็นไหมเราขึ้นปกทีมงานก็พาดหัวซะเปี้ยงป้างเลยนะค่ะพันสายพันชวนใช่พันชวนว่าจะสวนพปชรค่ะเดินหน้าประชุมใช่ค่ะนะฮะพลังประชารัฐตอนแรกเขาจะไม่เอาค่ะแต่ว่าพอท่านชวนบอกว่าเอ๊ะต้องประชุมพอนัดไว้แล้วเขาก็คุณนันท์ผลอำนวยประธานกรรมาธิการกิจการสภาก็บอกว่านั้นก็โอเควันนี้แหละก็มีการประชุมกันนะใช่ค่ะไม่ลงรายละเอียดนะแต่เอาเป็นว่ามาประชุมแล้วเนี่ยนะฮะตอน10:40 นะน้องปูนาค่ะนะฮะก็เปิดประชุมเพราะว่าสมาชิกลงชื่อในห้องประชุมนะครบองค์ประชุมแล้วใช่ค่ะก็ท่านชวนก็มานั่งเป็นประธานคุณหมอชลน่านก็หารือบอกว่าท่านประธานตอนนี้มันลำบากนะเพราะว่าไปต่างจังหวัดนะสสนะค่ะบางจังหวัดต้องโดนกักตัวนี่คุณหมอชลน่านสีแก้วสสจังหวัดน่านนะก็คือมาประชุมแล้วกลับไปก็ต้องไปกักตัวใช่นะฮะท่านชวนก็ชี้แจงนะบอกว่าได้ประสานงานกับทางสบคแล้วคุยกับท่านบิ๊กเล็กแล้วพลเอกรัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสมชในฐานะผอ.สบค.นะเรื่องการประชุมเนี่ยท่านก็บอกว่าสามารถดำเนินการได้ค่ะไม่มีปัญหานะไม่ต้องห่วงดังนั้นนี่แหละเรื่องแบบนี้ไม่น่าห่วงกระทั่ง 11:45 หลังจากมีการพักประชุมไปแป๊บหนึ่งนะค่ะท่านชวนก็ให้เวลาสสได้เสียบบัตรเพื่อนับองค์ประชุมการประชุมจะดำเนินการต่อไปก็ขอตรวจนับองค์ประชุมหน่อยอันนี้เพื่ออะไรเพื่อจะลงมติร่างพรบวัตถุอันตรายค่ะฉบับที่พ.ศ.จุดๆซึ่งกรรมาธิการเขาพิจารณาเสร็จแล้วนะฮะค่ะอย่างก็จะพิจารณาแบบต่อเนื่องในมาตรา5นับองค์ประชุมแสดงตนแล้วปรากฏว่ามีผู้ที่แสดงตนเพียง206คนค่ะ206ไม่ครบองค์ประชุมเพราะองค์ประชุมจะครบต้องอย่างน้อยกึ่งหนึ่งค่ะก็คือ242คนนะจริงๆนี่มันต้อง250แต่บังเอิญสสตอนนี้เหลืออยู่ไม่ครบใช่ค่ะ500กึ่งหนึ่งก็คือ242ค่ะขาดไปเยอะทีเดียวนะดังนั้นนี่ก็เป็นยังไงพอไม่ครบองค์ทำไงอ่ะก็ต้องสั่งปิดประชุมค่ะท่านชวนบอกว่าผมขอปิดประชุมนะก็ใช้สรุปแล้วนี่ใช้เวลาการประชุมแค่ชั่วโมงเดียวค่ะนี่นะก็มีรายงานข่าวนะฝ่ายค้านบอกว่าเนี่ยแหละก็ก่อนที่จะประกาศผลการนับองค์ประชุมนะสสฝ่ายค้านหลายคนก็ขอให้พิจารณาปิดประชุมนะเพราะคาดว่ายอดการแสดงตนไม่ครบแน่นอนนะฮะบางคนก็นั่นเลยนะปากกล้าขาสั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะบอกว่าแบบนี้ยุบสภาไปเลยยุบสภาไปเลยนี่รัฐบาลไม่มาประชุมอ่ะเราเองก็ยังไม่กล้าพูดนะสสพักไหนมาเท่าไหร่นะยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ฝ่ายรัฐบาลก็ขาดเยอะค่ะฝ่ายค้านก็มีก็ขาดเหมือนกันขาดไปขาดมาก็เลยได้206คนค่ะหรือบางคนอยู่แต่ไม่แสดงตนก็มีค่ะเพราะต้องการให้มันหยุดการประชุมอันนี้แหละครับฝ่ายค้านบางคนได้ทีก็ยุบสภาไปเลยท่านประธานนะฮะท่านชวนว่ายังไงยุบไม่ยุบอ่ะไม่ได้มีความเห็นของทางด้านของท่านชวนนะคะก็จะเป็นความเห็นของทางฝั่งฝ่ายค้านนะคะก็มีทางด้านของนายจุลพันธ์ค่ะอมรวิวัฒนะคะสสเชียงใหม่ค่ะของพรรคเพื่อไทยก็มีการกล่าวว่าจำนวนสสที่แสดงตนนะคะมีเพียง196คนทั้งที่เป็นร่างกฎหมายของรัฐบาลหากสสรัฐบาลไม่เอากฎหมายของรัฐบาลพวกตนก็จะไม่เอาเช่นกันนะคะทำให้ทางด้านของนายชวนค่ะมีการกล่าวว่านะคะส่วนตัวไม่ห่วงกฎหมายแต่ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆสอบตกทั้งนี้ตนขอให้โอกาสเต็มที่หากให้โอกาสแล้วใครจะมาตำหนิไม่ได้ส่วนที่เสนอให้ยุบสภาหากเลิกประชุมแล้วค่อยยุบกันท่านตอนนี้แม่อยากฟังเวิร์ดดิ้งนี้จริงๆเลยว่าท่านพูดว่ายังไงประโยคเต็มๆนะ
ใช่ค่ะอันนี้ขออภัยเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลเต็มๆมานะฮะค่ะส่วนทางด้านของนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลค่ะก็มีการหารือว่าฝ่ายค้านพยายามจะปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติตามหน้าที่ก็คือตรากฎหมายที่ประชาชนมอบให้ฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะทำหน้าที่อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เหมือนเกทับกันไปเอาสุดท้ายมาที่กลุ่ม Lee Solution ค่ะก็ไปยื่นรายชื่อในการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะก็เป็นเขาบอกเป็นฉบับของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ตอนแรกตั้งเป้าไว้นะคะว่าจะมีการรวบรวมนะคะล่ารายชื่อประมาณ 50,000 นะคะก็ที่หลายวันที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเสนอร่างที่ว่ามีการลงมติไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะกว่าจะถึง 50,000 รายชื่อแต่ว่าล่าสุดค่ะวันนี้วันที่30มิถุนายนนะคะทางด้านของกลุ่ม Resolution ค่ะก็นำโดยนายปิยบุตรแสงกนกุลนะคะเลขาธิการคณะก้าวหน้าแล้วก็ยังมีทางด้านของนายภริศวัชรสินธุนะคะผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าซึ่งก็เป็นหลานของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่นเองนะคะก็มีการยื่นรายชื่อประชาชนค่ะจำนวน 150,921 คนขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนะคะผ่านทางด้านของนายสมบูรณ์อุไทยเวียนกุลนะคะเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาค่ะสำหรับทางด้านของนายภริศนะคะก็มีการกล่าวว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่ชัดเจนกว่านี้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีผลต่อชีวิตประชาชนเท่านี้การยื่นรายชื่อครั้งนี้เป็นการเปิดประตูแก้รัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกอำนาจของวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกปฏิรูปที่มาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระยกเลิกสว250คนแล้วก็ให้มีการยกเลิกยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีซึ่งถ้าแก้ไขได้ก็จะส่งผลดีต่อชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจของประชาชนอันนี้ก็คือเป้าหมายของเขานะคะครับส่วนทางด้านของนายปิยบุตรค่ะก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการรวบรวมรายชื่อผ่านระบบออนไลน์นะคะซึ่งประชาชนก็ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเนี่ยก็เหมือนว่าลักษณะมองว่ามันเป็นการสะท้อนเนี่ยว่าประชาชนเห็นด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการตรวจสอบก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าข้อมูลที่มีการโหวตเข้ามาหรือเป็นรายชื่อในระบบออนไลน์เนี่ยมีหลักฐานข้อมูลชัดเจนหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือเขามองว่าที่ได้มาเนี่ยเป็นแสนๆเนี่ยมันเยอะนะแต่อย่างไรก็ตามก็คงจะต้องมีการปิดรับรายชื่อไปก่อนเพราะว่าเนี่ยต้องการรวบรวมรายชื่อเพื่อมายื่นในครั้งนี้ค่ะอยู่ที่ 159,921 คนแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าในเรื่องมีสื่อมวลชนถามว่าเนี่ยการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยจะถูกสว.คว่ำเหมือนกับที่ผ่านมาหรือไม่เพราะว่าเคยโดนคว่ำไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ทางด้านของนายปิยบุตรค่ะก็บอกว่าเราทราบดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256นั้นเป็นเรื่องยากเพราะมีอุปสรรคสำคัญก็คือสว.ซึ่งจะหาเสียง1ใน3ของสว.ได้อย่างไรที่ผ่านมาสว.ใช้อำนาจที่ได้มาจากประชาธิปไตยในการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญแสดงว่าถ้าร่างนี้ถูกคว่ำอีกก็ใกล้ถึงเวลาสุดท้ายของสว.แล้วถ้าไม่รับร่างนี้สว.ต้องตอบคำถามว่ามีเหตุผลอะไรถึงขัดขวางเจตจำนงของประชาชนเนี่ยค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดถูกคว่ำอีกในครั้งนี้ก็จะรณรงค์ต่อเนื่องยื่นใหม่อีกประมาณนั้นก็คิดว่าโอกาสจะถูกคว่ำอีกก็มีสูงมากนะที่ดูทิศทางสถานการณ์นะคือสว.เขายังไม่พร้อมที่จะปิดสวิตช์ตัวเองค่ะนะจริงๆแล้วในการลงมติไม่มีแค่21คนนะใช่ค่ะที่ไปปิดสวิตช์ตัวเองมาตรา272นะมี21คนอีกร่างหนึ่งมี15คนค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มเดียวกันในการลงมติ2มาตรานะดังนั้นก็ดูกันอีกทีขั้นตอนก็ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อโน่นนี่นั่นนะเพื่อจะได้บรรจุร่างฉบับนี้ต่อไปถ้าเข้าที่ประชุมก็ต้องผ่านโน่นแล้วฮะสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญได้บรรยินฉัยเป็นมาตรฐานไว้แล้วว่าจะต้องไปทำประชามติใช่ค่ะทำประชามติกันตอนไหนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะนิดเดียวส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยที่ผ่านสภาไปแล้วเมื่อวานก็อย่างที่เราฟันธงไปว่าเลื่อนการประชุมใช่ค่ะเลื่อนไปสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วคุณจุรินทร์ลักษณะวิเศษหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยเมื่อวานก็สัมภาษณ์ชัดเจนว่าไอ้ข้อห่วงกังวลนะที่คุณปูนาคุณสำราญมาวิเคราะห์กันเมื่อวานเนี่ยไม่ต้องห่วงอันนี้เปรียบเทียบนะ
คือไอ้มาตรา86ที่มันเสนอแก้มาด้วยเนี่ยนะเรื่องบัตร2ใบอ่ะนะเรื่องจำนวนส.ส.นี่ค่ะคุณจุรินทร์บอกว่าทำได้จากประสบการณ์ของท่านเนี่ยนะคิดว่าไม่มีปัญหา no problem ไม่มีปัญหานะก็ตามนี้สรุปว่าคุณจุรินทร์มั่นใจว่าร่างของพรรคปฏิบัติจะเดินหน้าแบบฉลุยสามารถฝ่าสันดอนไปได้นะค่ะก็ตามนี้เอาละครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดนะครับก็ได้เวลาเกินมา 3-4 นาทีก็คงไม่เป็นไรขอบพระคุณทุกความเห็นทุกคำติชมนะครับผมได้ไปอ่านไปดูย้อนหลังนะวันนี้ไม่ได้ทักทายกันแบบสดๆนะก็คิดว่าในโอกาสต่อไปจะได้มาคุยกันแบบนะทูเวย์หน่อยใช่ค่ะตอบโต้แสดงความเห็นกันหน่อยนะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ